สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามเพจง่ายๆไปกับปลานะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่มาจาก Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะวันนี้จะไม่ได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเองหรือว่ามีโรคประจำตัวของตัวเองนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่ใน Facebook ส่วนตัวนะคะก็จะเห็นนะคะว่าปลาเนี่ยมีการโพสต์นะคะเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าอัปเดตผลล่าสุดเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับโรคประจำตัวที่ปลาเป็นอยู่นะคะที่รักษาต่อเนื่องมาตลอดนะคะแต่ก่อนนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตซีดนะคะในมดลูกนะคะจะเป็นอยู่2ก้อนนะคะแล้วก็เราก็ทําการรักษาฉีดยาทุกเดือนนะคะแล้วก็พอก้อนมันยุบเนี่ยหมอก็จะให้ฉีดยาทุกๆ3เดือนนะคะปรากฏว่าก็รักษามาต่อเนื่องนะคะแล้วก็จํานวนก้อนเนี่ยมันหายไปก้อนนึงนะคะหายไปก้อนนึงเสร็จปุ๊บจังหวะนั้นก็คือปาลาออกมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะลาออกจากงานที่สมุทรสาครนะคะก็เลยไม่ได้ทําการรักษาต่อเนื่องนะคะพอเราไม่ได้รักษาต่อเนื่องเนี่ยเราก็เริ่มมีประจำเดือนและอาการปวดท้องเนี่ยมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะตามระยะเดือนที่เราเป็นนะคะสรุปแล้วปาก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปฉีดยาเพิ่มนะคะผ่านมาประมาณปีกว่าๆนะคะทนไม่ไหวค่ะเพราะว่าเราปวดท้องเหมือนสมัยตอนที่เราทำงานอยู่เลยนะคะตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยย้อนไปนะคะตอนที่ยังไม่ตรวจพบว่าตัวเองเป็นช็อกโกแลตซีดนะคะเวลาประจำเดือนมาเนี่ยเราจะปวดท้องมากนะคะปวดจนเดินไม่ได้นะคะปวดจนไม่สามารถไปทำงานได้นะคะจนเวลาทำงานเนี่ยบางที่เขาก็จะไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมเป็นประจำเดือนจะต้องลางานนะคะซึ่งเขาจะไม่เข้าใจในจุดตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นนะคะเขาก็จะไม่เข้าถึงความเจ็บปวดของเรานะคะก็เดือนไหนที่ไปไหวนะคะก็จะพยายามแบกสังขารตัวเองไปนะคะเพราะว่างานเยอะนะคะบางทีเราก็ไม่สามารถลาได้จริงๆเราก็ต้องไปนะคะส่วนเดือนไหนที่เราไปไม่ได้จริงๆมาวันแรกที่แบบมาเยอะเนี่ยเราคือต้องลาคือยังไงก็ต้องลานะคะเพราะว่าไม่สามารถตื่นขึ้นมาอาบน้ำไปหาหมอไปทำงานได้นะคะคือมันปวดแบบขนาดนั้นเลยนะคะจนตัดสินใจไปหาหมอถึงพบว่าตัวเองเป็นช็อกโกแลตซีด2ก้อนนะคะหลังจากที่เราไปตรวจล่าสุดนะคะปรากฏว่าช็อกโกแลตซีดก็ยังเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ยุบไปนะคะแล้วก็เราเจอเนื้องอกนะคะเนื้องอกที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะทำให้เรารู้เลยนะคะว่าอาการที่เราปวดท้องหนักขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นเพราะ2ตัวนี้นะคะเนื้องอกกับช็อกโกแลตซีดนะคะทีนี้หมอก็ทำการฉีดยาให้เรานะคะฉีดยาให้เราแล้วก็คุณหมอก็แนะนำว่าถ้าเราคิดจะผ่าตัดก็สามารถผ่าได้นะคะแต่ว่าหมอก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าเราเนี่ยยังไม่มีบุตรนะคะยังไม่มีบุตรแล้วก็ขนาดของช็อกโกแลตซีดหรือว่าเนื้องอกเนี่ยมันยังน่าจะควบคุมได้ด้วยการฉีดยานะคะก็เลยให้เราเนี่ยรักษาเหมือนที่เราเคยรักษาไปก่อนนะคะคือฉีดยานะคะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจจะผ่าจริงๆเราก็สามารถผ่าได้นะคะแต่ว่าไม่รับประกันนะคะว่ามันหายขาดเนื่องจากว่าไอ้เนื้อไอ้ช็อกโกแลตซีดหรือว่าเนื้องอกเนี่ยเราตัดไปแล้วนะคะมันสามารถเกิดขึ้นใหม่อีกได้แล้วเราก็จะต้องผ่าตัดอีกนะคะซึ่งหมอก็ดูประวัติเราแล้วเนี่ยว่าเราเคยเป็นช็อกโกแลตซีดมาแล้วก็มาเป็นเนื้องอกอีกเพราะฉะนั้นการตัดทิ้งก็ไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะคะเป็นอีกก็ผ่าตัดไปอีกผ่าตัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่เราฉีดยาไปนะคะพอเราเริ่มมีประจำเดือนรอบใหม่เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราประจำเดือนออกเยอะมากนะคะ
ออกจนที่เราจะต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยเนี่ย3-4 แผ่นนะคะคือออกมาแบบขยับตัวมูฟตัวไม่ได้เลยนะคะคือไหลซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเนื้องอกขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีดยาด้วยเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นปกติหรือเปล่านะคะที่เลือดมันจะต้องออกเยอะขนาดนี้นะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็แค่รอว่ามันอาจจะหายจนเกือบจะประมาณเดือนนึงนะคะก็เลยคิดว่าฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราเริ่มเหนื่อยเราเริ่มแบบหงุดหงิดเราเริ่มมีแบบอารมณ์ที่เหวี่ยงอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องทนกับอาการป่วยของเรามานานแล้วก็บวกกับเราคิดมากด้วยนะคะคิดมากหลายๆเรื่องนะคะเรื่องบางเรื่องหรืออาการบางอย่างที่เราจะต้องตรวจเพิ่มด้วยนะคะเลยตัดสินใจขึ้นมากรุงเทพนะคะแล้วก็ไปหาหมอที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเราก็คุณหมอก็รักษาตามอาการนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรเลยเนี่ยคือหมอต้องหยุดเลือดเราก่อนคือให้ยาหยุดเลือดเรามานะคะให้เรามาทานแล้วก็เลือดเราจางมากนะคะปกติผู้หญิงของเราเนี่ยรู้สึกจะเรทในปกติที่แบบควรจะเป็นก็คือประมาณ35อะไรเงี้ยนะคะดูจากกราฟดูจากชาร์ตที่เราตรวจเลือดนะคะแต่ของปลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31นิดๆ นะคะซึ่งต่ำนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเลือดเราจางมากเนื่องจากเราเสียเลือดเยอะนะคะช่วงที่เราเป็นประจำเดือนแล้วก็ไม่หยุดสักทีนะคะหมอก็เลยให้เหมือนเป็นธาตุเหล็กมานะคะแล้วก็ให้ยาหยุดเลือดมานะคะไม่ให้ทานแล้วก็มีการฉีดยารักษาเหมือนที่เคยฉีดนะคะให้เรานะคะเกี่ยวกับช็อกโกแลตซีฟนะคะมีการฉีดให้นะคะมันมีเรื่องที่เราจะต้องตรวจเพิ่มนะคะก็คือตรวจหน้าอกค่ะนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีความเครียดเรื่องเราไปคลำเจอก้อนเนื้อนะคะเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกฝั่งด้านซ้ายนะคะเราก็เก็บไว้อยู่คนเดียวนะคะไม่บอกใครไม่บอกญาติพ่อแม่พี่น้องไม่บอกใครเลยสรุปแล้วเราก็อันตราซาวพบอีกหมอท่านนึงนะคะไปอันตราซาวก็อันตราซาวดูก็เจอจริงๆนะคะเจอในสิ่งที่เราคำเจอก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณเซนกว่าๆนะคะเกือบ2เซนเป็น2ก้อนเป็นแฝดเหมือนองุ่นที่มันติดกันนะคะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนไตๆเป็นก้อนเล็กๆนะคะที่เท่าที่ดูจากอันตราซาวมันจะเป็น2ฝั่งสมมุติอันนี้มันจะเป็นเต้านมเราใช่มั้ยคะฝั่งตรงเนี้ยเราก็จะเจอนะคะฝั่งด้านข้างเราก็จะเจอจับไปเนี่ยก็จะเป็นไตเป็นก้อนนะคะเป็นพังผืดพออันตราซาวออกมาเราก็จะเห็นฝั่งเนี้ยเป็นเม็ดเล็กๆนะคะก็เยอะเหมือนกันส่วนด้านนี้เป็นก้อนใหญ่นะคะก็2ก้อนติดกันนะคะเป็นเหมือนพวงองุ่นเลยอะค่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราเจอก้อนอาจจะเป็นก้อนเนื้องอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งหมอไม่ฟันธงนะคะว่าเป็นเนื้องอก 100% หรือว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรหรือเปล่าจนกว่าเราจะตรวจแบบเมโมแกรมนะคะซึ่งเมโมแกรมเนี้ยปาจะต้องไปตรวจอีกทีนึงนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะณตอนนี้ก็คือหมอก็แนะนำว่าก็อย่าคิดมากนะคะด้วยรูปลักษณ์ของก้อนเนื้อที่เจอเนี่ยมันไม่ได้มีรูปลักษณะเหมือนมะเร็งนะคะแต่หมอก็ไม่ฟันธงอย่างที่บอกนะคะไม่ฟันธงจนกว่าจะตรวจละเอียดซึ่งการตรวจเมโมแกรมเนี่ยเราจะตรวจกับผู้หญิงที่อายุประมาณ40ราวๆ40นะคะมันจะทำให้ผลการตรวจเนี่ยเหมือนกับชัดมากขึ้นหรืออะไรปาก็ไม่สามารถอธิบายในทางการแพทย์ได้นะคะแต่หมอบอกว่าอายุของเราช่วงเนี้ยช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คือสามารถตรวจได้เลยนะคะซึ่งปาก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเดือนกรกฎาคมว่าหลังจากการตรวจเมโมแกรมไปแล้วเนี่ยผ
ผลออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอาผลเนี่ยไปให้กับหมอที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งการตรวจเมมโมแกรมเราสามารถตรวจที่ไหนก็ได้ซึ่งหมอก็ให้ประวัติให้ซีดีให้ภาพถ่ายอะไรต่างๆนะคะที่หมออันตราซาวด์เจอนะคะให้เผื่อว่าปาเนี่ยในช่วงนี้ปาอยู่กรุงเทพอยู่นะคะพักอยู่โรงแรมอยู่แล้วก็เผื่อว่าเราอาจจะย้ายไปตรงนู้นตรงนี้อาจจะไปหาห้องเช่าที่ถูกกว่าก็เนี่ยนะคะก็อัปเดตอาการตรวจนะคะคือก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่ามันจะมีโรคเพิ่มขึ้นมาหรือว่าจะเจออะไรเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะลองสำรวจร่างกายตัวเองดูนะคะว่าเรามีการผิดปกติไหมเรามีประจำเดือนที่เยอะเกินไปไหมมีการปวดท้องแบบผิดปกติไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการที่คล้ายๆกับปานะคะปวดท้องมากนะคะแล้วก็มีเลือดออกเป็นลิ่มเลือดเยอะนะคะก็ลองให้ไปตรวจภายในดูนะคะหรืออันตราซาวด์ดูนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่inbox นะคะเข้ามาทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ทางเพจก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ยังเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็มาถามข่าวคราวกันนะคะก็เนี่ยค่ะทั้งหมดที่อัปเดตมาก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะใครที่มีญาติมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะคะถือว่าความรู้ประสบการณ์จริงนะคะที่ตัวเองเจอนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างน้อยก็ทำให้เราผู้หญิงนะคะไม่ชะล่าใจนะคะเวลาปวดท้องประจำเดือนโดยส่วนตัวเนี่ยป้าเข้าใจตลอดนะคะว่าการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกตินะคะเป็นเรื่องที่ปกติที่เราจะต้องปวดนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะถ้าเราปวดแล้วมีอาการเลือดออกเยอะปวดจนไม่สามารถลุกเดินได้มีลิ่มเลือดอันนี้คือไม่ปกตินะคะให้รีบไปหาหมอเช็คดูนะคะว่าเราเป็นอะไรนะคะเช็คดีกว่าไม่เช็คนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าขออย่าให้เจ็บเลยนะคะอย่าให้ป่วยเลยนะคะเพราะว่าปาเนี่ยมีความเครียดนะคะเครียดแล้วก็คิดอยู่คนเดียวนะคะเก็บทุกอย่างไว้อยู่คนเดียวนะคะโดยที่ไม่บอกใครนะคะมันทำให้เราเครียดแล้วป้าก็รู้ว่าคนที่เขามีโรคประจำตัวเนี่ยเขามีความทุกข์นะคะไม่อยากให้ทุกคนป่วยไม่อยากให้ทุกคนมีความทุกข์นะคะก็อย่าให้ได้เป็นเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดอาการที่แบบเราเป็นแล้วอะยังไงก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะที่มีโรคประจำตัวนะคะในเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็รักษาตามอาการไปนะคะแล้วก็สภาพจิตใจของเรานะคะไม่มีใครให้กำลังใจเรามากกว่าดีมากกว่ากำลังใจที่มาจากตัวเราเองนะคะคือถ้าเราจิตตกถ้าเราท้อถ้าเราคิดมากนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างดิ่งลงไปนะคะแล้วก็ความสุขในชีวิตของเราเนี่ยมันจะหายไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะกำลังใจของตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุด mindset ของเราสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็กำลังใจจากคนรอบข้างนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ